จะพาทุกคนไปที่จังหวัดนครพนมนะผมมั่นใจว่าอากาศจะต้องดีมากๆแน่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่29มกราคมในช่วงเวลา9นาฬิกานะฮะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยจังหวัดนครพนมนะฮะช่วงเช้าเขามีการเปิดงานวันแรกนะครับของงานนมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีนะฮะซึ่งแน่นอนว่าภายในเนี่ยก็มีการบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเดือน3ที่ยิ่งใหญ่มากๆของชาวอีสานเลยนะฮะคึกคักมากนะคะดูคนเยอะมากพี่แอนเขาบอกว่าคนมาร่วมพิธีเนี่ยนับแสนคนนะฮะแล้วก็พิธีเนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2519นะครับแล้วก็เขาบอกนะฮะว่าก่อนที่จะเริ่มนมัสการวันแรกเนี่ยก็จะต้องมีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีความเชื่อก็คืออัญเชิญองค์พระอุปคุตนะฮะมาปกปักรักษานะฮะแล้วก็บอกเลยว่าทำทุกอย่างเนี่ยคือเป็นไปตามความเรียบร้อยตลอด9วัน9คืนนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าคนเนี่ยศิลปินดาราไปร่วมงานกันเยอะมากๆนักร้องนักแสดงนะฮะมีคุณต๋าภูศิลป์เจ้าของบทเพลงใหม่ก็คือมนลักษ์พระธาตุพนมนะฮะแล้วก็นางเอกมิวสิกสาวสวยพุทธศรสาวราวใต้ก็มาร่วมงานด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับคุณไข่มุกคุณข้าวทิพย์ก็มาร่วมงานด้วยนะฮะแน่นอนว่าก็มีโอกาสพูดคุยกับคุณต๋าภูศิลป์เนาะเจ้าของบทเพลงมนลักษ์พระธาตุพนมแล้วก็น้องไข่มุกนะฮะก็มีการเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจนะฮะแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสมาร่วมงานพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่หลายคนก็เคารพนับถือกันนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าศรัทธามากๆเลยนะครับมีการพูดคุยกับน้องไข่มุกถึงเรื่องราวของเต่าที่เลี้ยงเอาไว้ชื่อว่าน้องสดใสเป็นเพศผู้นะฮะแล้วก็บอกว่าคือเป็นเต่าที่เลี้ยงแล้วก็จะได้รับโชคไปมีตัวเลขมาฝากหรือเปล่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยครับพี่ๆน้องๆนะครับได้มีโอกาสมาร่วมในงานแห่พระอุปคุตนะครับผมอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี2566นะครับที่พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมครับดีใจมากๆเลยนะครับผมสุดยอดมากครับค่ะส่วนหนูก็ดีใจมากที่พี่เต๋าชวนค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินขบวนแล้วก็ได้มาร่วมงานอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็อลังการมากต้องขอบคุณพี่เต๋าด้วยที่ชวนมาคุณน้องที่มาด้วยขอบคุณกันค่ะปีนี้ทั้งสองคนเนี่ยอยากให้พูดถึงเป็นปีชงไหมครับแม่ปีนี้ทั้งสองคนของหนูชงร่วมค่ะเพราะหนูเปิดปีชวนก็ฟังอันไหนที่แบบเขาบอกให้ระวังก็ระวังอะค่ะแล้วก็ทำบุญปกติอยู่แล้วแล้วก็สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีระมัดระวังไม่ประมาทมันก็ไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงค่ะก็ฝากเพลงมนต์รักพระธาตุพนมนะครับผมวันนี้ก็วันดีในงานนมัสการพระธาตุพนมนะครับผมฝากเข้าไปปันวิวได้พี่น้องเด้อ3ล้านกว่าวิวแล้วนะครับผมมือนี่มือสั่นมันดีครับพี่น้องครับมีให้โชคได้มั้ยครับใช่หนูเคยเอาแป้งไปลูบท้องเขาค่ะเขาเคยให้เลข58มาค่ะตอนนั้นใช่ล่าสุดนานหรือยังครับเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อ5งวดก่อนปีนี้มีเลขมงคลอะไรที่จะให้เสียงโชคมั้ยครับไม่บอกค่ะเดี๋ยวแต่ดูไม่ถูกไม่บอก โอ้โหงานยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วก็แน่นอนว่างานเนี่ยก็จัด9วัน9คืนนะฮะท่านผู้ชมที่ไปก็สามารถไปร่วมงานกันได้เลยนะครับคนนับแสนจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของนางเอกสาวสวยนะฮะก็คือทางด้านของสาวสวยพุทธศรก็มีการเปิดใจด้วยว่าตั้งแต่ถ่าย MV กับคุณเต๋าไปเนี่ยก็โอ้โหมีคนมาติดตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ชาวลาวเองนะฮะชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในผลงานแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับ